ดูความร้อนแรงของคุณชูวิทย์ไปแล้วไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งคน่ะะครับตอนบนของประเทศยังร้อนอยู่นะครับแต่ว่าทางภาคใต้ตั้งแต่พัทลุงลงไปจะมีฝนตกหนักนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าตอนบนอากาศยังร้อนจัดอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันครับสวัสดีค่ะวันนี้เตรียมตัวสู้อากาศร้อนกันต่อส่วนทางใต้ตั้งแต่พัทลุงลงไประวังฝนตกหนักกันด้วยนะคะดูในโซนตอนบนกันก่อนค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงนะคะ40องศาเซลเซียสขึ้นไปร้อนต่อเนื่องแบบนี้ก็มาจากตัวยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมอยู่ในตอนบนของประเทศไทยส่วนฝนก็ยังมีตกได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาส่วนทางใต้กลับมามีฝนหนักต้องระวังค่ะเพราะลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสได้รอบวันนี้ภาคเหนือร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียสมีโอกาสเกิดฝนที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อนจัดเช่นกันค่ะอุณหภูมิสูงสุด 40-41 องศาเซลเซียสมีฝนที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียสมีฝนที่กาญจนบุรีกรุงเทพมหานครร้อนถึงร้อนจัด40องศาเซลเซียสไม่มีฝนภาคตะวันออกร้อนไม่แผ่วนะคะอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสมีฝนที่สระแก้วระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นยังต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังมีฝนหนักตั้งแต่พัทลุงลงไปนะคะทะเลคลื่นสูง1เมตรอุณหภูมิวันนี้สูงสุด39องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนไม่มากตกได้ที่กระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรค่ะในพื้นที่ตอนบนวันนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากนะคะการระบายตัวของอากาศยังไม่ดีค่ะส่วนทางใต้มีการสะสมตัวน้อยต่อเนื่องการระบายอากาศยังดีค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งนะคะในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเบรกหน้าพาคุณผู้ชมกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของการสู้รบในซูดานค่ะ